สอนรามกอดลูกสาวสู้ลั่นไม่ใช่เศรษฐีแต่ตั้งใจเก็บเงินเพื่อลูกหลังจากที่เลิกรากันอย่างเป็นทางการนะคะระหว่างสอนรามเทพพิทักษ์และติ๊กบิ๊กบราเธอร์ค่ะซึ่งทางด้านติ๊กเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเธอเนี่ยมีคนมาติดต่อขอเลี้ยงดูเป็นจำนวนมากแต่ก็ได้ปฏิเสธไปค่ะซึ่งทางด้านสอนรามเองล่าสุดได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอลงอินสตาแกรมนะคะเป็นคลิปคู่กับน้องวีจิค่ะพร้อมระบุข้อความว่าตัวเองนั้นน่ะไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่ป่าไม่ใช่เสียแต่ว่าพร้อมที่จะเก็บเงินแล้วก็สู้เพื่อลูกต่อไปค่ะโดยสอนรามได้โพสต์นะคะว่าสองกายหัวใจเดียววีจิจำไว้นะลูกหนูชื่อเด็กหญิงวีจิเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์ที่สืบสกุลมาจากคุณปู่ป้าป้ามีอาชีพเป็นนักแสดงนักร้องรับจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้เป็นเศรษฐีเป็นป๋าเป็นเสี่ยหรือผู้มีอิทธิพลที่ไหนแต่ป้าป้าก็ขยันทำมาหากินตั้งใจทำงานด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลดหนี้ปลดสินและเก็บเงินให้หนูในอนาคตเราสองคนพ่อลูกจะสู้ไปด้วยกันนะลูกป้าป้าไม่มีวันปล่อยหนูออกจากอกป้าป้ากอดไว้ให้แน่นนะลูกรักป้าป้าบาดเจ็บวันนึงต้องหายเพราะป้าป้ารอคำว่ารักป้าป้าจากปากของหนูนะลูกรักวีจิลูกสอนรามวีจิเทพพิทักษ์การกระทำสำคัญกว่าคำพูดซามูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดลูกค้า